สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเรามากับเมนูสุดแซ่บรสจัดแล้วก็อร่อยมากเลยวันนี้เราจะทำเป็นลาบปลานิลทอดนะคะลาบปลาทอดนั่นเองเนาะเอาปลาไปทอดให้กรอบๆแล้วก็ค่อยเอามาลาบนะคะก็จะเป็นเมนูที่แบบกินได้ทั้งกับข้าวสวยหรือว่าจะเป็นเมนูกับแกล้มก็ได้นะกินเพลินๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสำหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีปลานิลค่ะเราใช้ปลานิล1ตัวเราเลาะเอาแต่เนื้อมานะคะส่วนก้างเนี่ยค่อยเอาไปทอดแยกเนาะใครจะทอดก็ได้ไม่ทอดก็ไม่เป็นไรเอาไว้ต้มยำก็ได้นะคะเนื้อเนี่ยเราจะเอามาหั่นเป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้นะคะเต๋าสี่เหลี่ยมแต่ว่าจริงๆแล้วใครจะหั่นให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นแป้งมันนะคะเอาไว้สำหรับคลุกทอดกับปลานะต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวพวกเครื่องลาบนะคะเครื่องลาบก็จะมีต้นหอมผักชีใบเลื่อยนะคะมีหอมแดงน้ำปลาน้ำมะนาวพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วซึ่งเราไม่กำหนดอัตราส่วนของอะไรเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบรสชาติแบบไหนอยากใส่อะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยเดี๋ยวเริ่มจากหั่นตัวพวกเครื่องลาบกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นต้นหอมกับผักชีใบเลื่อยนะคะหรือว่าผักชีฝรั่งนะเราจะหั่นซอยเขาให้แบบว่าไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่ไปนะคะนี่นะคะหั่นให้เขาเป็นท่อนประมาณนี้นะต่อมาจะเป็นหอมแดงนะคะหอมแดงเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆจะหั่นเลยนะนะคะเราพักผักเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวปลาที่เราจะใช้ทอดกันนะคะปลาเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าเราจะหั่นเป็นชิ้นเต๋าๆแบบนี้นะคะมันจะทำให้ลาบของเราแบบกินง่ายเป็นชิ้นขนาดแบบพอดีคำเลยนะวิธีการนะคะเราก็จะเอาแป้งเนี่ยนะคะใส่ลงไปผสมกับปลานะคะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เพื่อนๆนะเอาแป้งเอาปลาเนี่ยมาคลุกกับแป้งใครไม่ใช้แป้งมันก็ได้ใช้แป้งทอดกรอบแป้งอเนกประสงค์ก็ได้แต่ว่าเราชอบแป้งมันอย่างที่บอกไปหลายๆคลิปเลยนะคะว่าแป้งมันเนี่ยมันจะกรอบแบบไม่แข็งกรอบอร่อยแล้วก็กรอบนานนะคะเวลาไปเจอกับน้ำลาบน้ำยำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะค่อนข้างไม่เหี่ยวนะไม่เป็นแป้งเหี่ยวๆนะคะพอคลุกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมเอาปลาของเราเนี่ยไปทอดกันได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตั้งกระทะใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไปนะคะเวลาเราทอดของเนี่ยเราชอบใส่น้ำมันให้เยอะนิดนึงเพราะว่ามันจะทอดง่ายแล้วก็ทอดออกมาสวยนะคะก็ใช้ไฟในการทอดเป็นไฟปานกลางเลยนะคะอันนี้รอจนกว่าน้ำมันจะร้อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาลงไปค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็ใส่ปลาลงไปทอดได้เลยนะความสุกกรอบประมาณนี้นะก็เป็นอันใช้ได้แล้วใครอยากได้อ่อนกว่านี้ก็ได้หรือว่าเกรียมกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะเราก็จะตักปลาของเราเนี่ยขึ้นแล้วก็เอาไปเสด็จน้ำมันรอเอาไปลาบนะคะพอเราทอดปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็มาปรุงน้ำลาบกันเลยค่ะน้ำลาบของเรานะคะก็จะมีน้ำปลาน้ำมะนาวพริกป่นข้าวคั่วนะคะแล้วก็พวกหอมแดงต่างๆพวกเครื่องต่างๆนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆปรุงรสชาติได้เองตามชอบเลยนะบางคนชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบเผ็ดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะปรุงนะคะเราไม่สามารถกำหนดให้ได้จริงๆบางคนอร่อยของเราแบบนี้แต่มันอาจจะเป็นรสที่อ่อนเกินไปของสำหรับบางคนหรือว่าจัดเกินไปสำหรับบางคนนะคะเพราะฉะนั้นชิมไปปรุงไปได้เลยนะคะ
ปรุงจนได้รสชาติที่เรารู้สึกว่าเขาถูกใจแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยผักลาบนะคะจะมีต้นหอมผักชีใบเลื่อยแล้วก็มีหอมแดงนะใส่ลงไปเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือข้าวคั่วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็คนให้เขาเข้ากันดีนะคะพอคลุกเคล้าจนเขาเข้ากันนะคะก็ชิมรสชาติอีกรอบนึงว่าถูกใจหรือเปล่าถ้าถูกใจเราก็สามารถเอาไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปจัดเสิร์ฟไปเลยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของลาบปลาทอดของเราในวันนี้นะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยพอทอดออกมาแล้วเนี่ยก็ดูน่ารับประทานนะคะรสชาติก็จะมีความจัดจ้านตรงตามใจเราเพราะว่าเราเป็นคนลาบเองนะคะชอบรสชาติแบบไหนลาบตามนั้นได้เลยนะการทำอาหารเองเนี่ยมันมีข้อดีอยู่ตรงที่เราสามารถปรับแต่งรสชาติได้เองทำยังไงก็ถูกใจเราแน่นอนนะคะเมนูนี้ไม่ยากเพื่อนๆลองเอาไปทำตามกันดูค่ะซึ่งเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอน 1:00 นตรงนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคำติคำแนะนำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะคะสำหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ